วัสดีครับเป็นนักรีวิวที่มีสไตล์เป็นของตัวเองจนเป็นที่โด่งดังในโซเชียลสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดติดแน็กชาลีที่มักจะมีอะไรฮาๆให้บรรดาแฟนคลับได้หัวเราะกันท้องคักท้องแข็งอยู่ตลอดเวลาล่าสุดทำเอาฮาไม่หยุดอีกแล้วล่ะครับเมื่อแน็กต้องมารีวิวสินค้าอาหารและลูกค้านั้นบอกว่าเอาแบบไทยๆงานนี้หนุ่มแน็กก็เลยจัดใหญ่ชุดไทยห่มสบายเต็มยศขายของกันเลยทีเดียวโดยหนุ่มแน็กแรกเล่าว่าลูกค้าขอแบบไทยๆเราก็จัดให้สงสารลูกค้าจังเลยแต่คิดอะไรไม่ออกจริงๆลูกค้าบอกว่าขอให้ดูแบบไทยๆคุ้มสีโทนส้มแดงก็เลยคิดว่านี่แหละจะไทยและส้มแดงสุดๆแล้ววันนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆนะครับไก่สยามจากเชฟเตอร์แต่ขอเล่าก่อนคือรีวิวนี้ลองถ่ายกันหลายมุมมากๆทั้งในบ้านข้างบ้านหลังบ้านยังไปยังหลังคาบ้านแต่ยังไม่ได้จริงๆและรู้สึกว่าใส่ชุดแบบนี้ควรอยู่กับมุมนี้สวยที่สุดแล้วได้อารมณ์ด้วยตลกดีคือวันแรกตั้งใจลองถ่ายตอนใกล้จะมืดเพราะว่าจะได้ดูร้อนๆแต่เอาจริงๆไหมสงสารมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านไปมามากๆเพราะว่าสะพานนี้มอเตอร์ไซค์ผ่านเยอะมากๆตลอดเวลาแล้วแต่ละคันทั้งเบรกทั้งหยุดแต่ไกลๆเลยก็เลยคิดว่าถ้าถ่ายใหม่ดีกว่ากลัวเขาจะตกใจให้แล้วหักหลบลงคลองสรุปเลยถ่ายใหม่ตอนเที่ยงของอีกวันแทนซึ่งแดดก็ร้อนมากๆแต่แลกกับมอเตอร์ไซค์ผ่านน้อยหน่อยแต่ก็แอบเสียดายความร้อนมันก็จะหายไปบอกเลยว่าถ่ายหลายรอบมากๆเพราะว่าถ่ายอยู่ๆมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแถมเบิ้ลใส่อีกด้วยถ่ายอยู่ๆหมาเห่าหอนอีกด้วยแต่ก็สนุกมากๆจริงๆไว้จะขอลูกค้าลงเบื้องหลังให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับรีวิวนี้คงไม่ได้ตลกอะไรมากมายแต่ผมกับร้านก็ตั้งใจทำกันจริงๆนะครับหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆพอยิ้มกันได้นะครับ